ขอเรียนเชิญคุณพยาวแซ่จันป้าทองมีแสงจันนะครับค่ะคุณป้าป่วยเป็นโรคอะไรนะครับโรคก้อนเนื้อที่ตับค่ะก้อนเนื้อเป็นก้อนดีหรือก้อนไม่ดีนะก้อนก็เป็นก็ดีสวัสดีครับผมเป็นมะเร็งครับผมหมายถึงผมเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในตัวป้าเขาเนี่ยแหละครับก็ไม่ค่อยดีค่ะหลังจากผ่าตัดแล้วคุณป้าคงต้องให้คีโมต่อนะซึ่งป้าแกก็มาฉีดคีโมหลายครั้งแล้วครับแต่บางครั้งก็ไม่ได้มาฉีดเพราะบ้านแกไกลบ้านแกอยู่ที่อำเภอตาพยาอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วอยู่ห่างจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีที่แกมารักษาตัว250กิโลเมตรหมอมักจะนัดแกประมาณ10โมงแต่คุณป้าแกมักจะมาถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสามทำไมป้ามาสายจังเลยมาสายจังมันไกลซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับก้อนมะเร็งอย่างผมเหลือเกินเพราะป้าแกฉีดคีโมไม่ทันคุณป้าผมจะบอกว่าคีโมที่คุณป้าต้องได้เนาะมันเป็นสูตรที่ต้องเช้าไปเย็นกลับค่ะเช้าไปเย็นกลับคือมันต้องมาทุกวันเลยมาทุกวันมาทุกวันแต่ไม่ทันสักวันมาทางพี่รถจังได๋เพิ่นลงต้นแต่อยู่บ้านเจ้าของพี่จังค่อยออกไปปากทาง Next station ถนนใหญ่ป้าเคยไปรักษาของบ้านแล้วเคยไปแต่เครื่องมือไม่พอก็เลยส่งมาที่นี่การขึ้นรถมันไม่ค่อยมีรถเดินมาบางทีก็เจอมอเตอร์ไซค์บางทีก็เจอรถอีแตนอย่างนี้ล่ะ Next station แยกกุนเตยหน้าบ้านเราไปตรงแยกกุนเตยเนี่ยมันนานไหมนานเกือบชั่วโมงไม่ต้องรีบครับป้าค่อยเป็นค่อยไปพอมาถึงแยกกุดเตยป้าแกก็จะขึ้นรถตาพยามาถึงอรัญแล้วก็ขึ้นรถจันทบุรีบุรีรัมย์จะไปที่8โมงแล้วแต่ยังไม่ถึงไหนชิวๆครับป้าจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ Next station อรัญประเทศบุรีรัมย์ประทุมธานีประมาณ4โมงเช้าก็ต้องออกจากอารัญญประเทศนะเลยเวลานัดเรียบร้อยครับบายใจแล้วเวลารถมันมาถึงเนี่ยมันไม่ทันคุณหมอรถมันจะมาเข้านี่บ่ายจากตะโกเล็กจากตาพยาอะไรพวกเนี้ยพะลงที่บกสเขามีรับจ้างอยู่แถวนั้นก็มีก็มา Next station โรงพยาบาลพระปกเกล้ามัน6ชั่วโมงกว่าไม่ขึ้นรถตี2ไปเลยอ่ะขึ้นรถตีสองใครจะพามาล่ะบ่ายสามครับเด็กนักเรียนเลิกเรียนแล้วแต่ป้าเพิ่งถึงโรงพยาบาลป้าต้องมาให้5วันที่นี่แต่ว่าป้ามาจากตาพยานะจ้ะแล้วก็สูตรนี้มันไม่ต้องนอนโรงพยาบาลป้าต้องหาบ้านพักนะจ้ะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดครับป้ามีต้องไปเสียเงินหาที่พักแต่ผมก็ไม่ค่อยกังวลอะไรครับเพราะป้าแกไม่มีตังค์ครับจริงๆผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆครับจนกระทั่งผมได้เจอสิ่งนี้การบ้านแสงจันทร์เขาบอกว่าเขาจะสร้างตึกที่พักที่นอนให้คนไข้กับญาติเขาบอกว่าเขาจะทำให้คนที่เดินทางลำบากไม่ต้องเดินทางเขาจะให้คนที่มารักษาแล้วไม่มีเงินไปหาที่นอนไปนอนฟรีไอ้บ้าไม่เห็นใจโรคมะเร็งกันบ้างเลยหรือไงเขาจะทำให้ป้าบีที่เดินทางลำบากเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นและไม่ใช่แค่ป้าบีแต่คนไข้กว่า 65,000 คนต่อปีจะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นเขาจะไม่ต้องมานอนรอคิวตามพื้นโรงพยาบาลเขาจะไม่ต้องมารับเชื้อโรคไม่ป่วยกลับไปเขาจะไม่โดดเดี่ยวเพราะเขาจะได้อยู่กับญาติชีวิตพวกเขาจะดีขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ฉันจะอยู่อย่างไรอย่าสร้างให้เห็นเลยนะไอ้ตึกแบบนี้นะให้พวกเขาอยู่กันแบบนี้แหละเบียดเบียดลำบากลำบากอยู่กันอย่างเหงาๆไม่มีความหวังแต่เป็นที่โชคดีเหลือเกินครับเพราะนี่คือหน้าตาของตึกที่ว่านี้ตอนนี้มีแต่ที่ดินโล่งๆครับเพราะเขายังไม่มีตังค์สร้างตึก เอ้าแล้วจะไปขึ้นเลขบัญชีทำไมอ่ะทุกคนครับถ้าทุกคนยังรักมะเร็งก้อนน้อยๆอย่างผมขอความกรุณากันตรงนี้เลยครับอย่าบริจาคอย่าบริจาคให้ที่นี่ถ้ายังอยากให้มะเร็งอย่างพวกผมอยู่ในตัวคนที่คุณรักอย่าบริจาคเลยครับเวลาที่คนไข้เขาไปรักษาที่
ศูนย์มะเร็งเนี่ยหรือว่าไปฉายแสงนะคะมันใช้เวลานานอาจจะแบบมี7วันติดต่อกันคนไข้ที่เหนื่อยอยู่แล้วก็อาจจะเหนื่อยขึ้นญาติที่มาเฝ้าก็อาจจะกลายเป็นว่าญาติจะป่วยด้วยอีกคนนึงเลยค่ะจิ๊กซอที่หายไปคือที่พักที่ทำให้เขาไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราช่วยได้นะตรงเนี้ยก็เลยเสนอตัวไปช่วยออกแบบได้ไหมอะไรเงี้ยเมื่อเรามีอาคารพักพิงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีที่นอนที่พักที่ดีซึ่งจะทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ป่วยทุกประเภทการที่มีญาติช่วยดูแลมีญาติมาพูดคุยกับเขาก็จะทำให้ความตึงเครียดแล้วก็การรักษาก็จะดีขึ้นจะเป็นประโยชน์มากๆเสนอตัวไปช่วยออกแบบได้ไหมอะไรเงี้ยเมื่อเรามีอาคารพักพิงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีที่นอนที่พักที่ดีซึ่งจะทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ป่วยทุกประเภทการที่มีญาติช่วยดูแลมีญาติมาพูดคุยกับเขาก็จะทำให้ความตึงเครียดแล้วก็การรักษาก็จะดีขึ้นอาคารนี้จะดูแลทั้งผู้ป่วยดูแลญาติให้แสงจันทร์บนฟ้านำพาให้ข้ามไปผมใจให้อุ่นผ่านคืนขอเรียนเชิญคุณพยาวแสงจันป้าทองมีแสงจันนะครับค่ะคุณป้าป่วยเป็นโรคอะไรนะครับโรคก้อนเนื้อที่ตับค่ะก้อนเนื้อเป็นก้อนดีหรือก้อนไม่ดีนะก้อนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่14มีนาคมนะครับวันนี้ก็เท่าที่ดูเบื้องต้นไม่น่ามีอะไรช็อกมากนะครับนะฮะไม่น่ามีอะไรช็อกมากยกเว้นตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นจีนก็ยังลงต่อฮ่องกงลงวันนี้จีนก็ลงนะครับช่วงนี้จีนผมว่าถ้าลงมาก็ได้เวลานะซัดเพิ่มจริงๆนะครับคงเป็นช็อตสุดท้ายจริงๆแล้วแหละที่เราจะต้องเก็บนะครับช่วงนี้จีนมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับความไปผูกกับรัสเซียแล้วก็อาจจะถูกหลายๆบริษัทอาจจะถูกแบนนะครับอาจจะมีความกังวลบ้างแต่ว่าถ้าเราดูจากการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนแล้วเหมือนมีแนวความคิดอยากจะเร่งบูสต์เศรษฐกิจขึ้นมานะครับล่าสุดก็ PBOC ก็เตรียมอัดสภาพคล่องเพิ่มนะครับแต่ถ้าดูนอกจากตลาดหุ้นจีนแล้วเช้าวันนี้ก็ไม่เห็นตลาดอื่นมีปัญหามากนะครับฟิลิปปินส์อาจจะติดลบ 1% นะครับมาเลเซียลบ 0.4 สิงคโปร์ลบนิดหน่อยแต่ว่าออสเตรเลียเจแปนเนี่ยบวกดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวก200กว่าจุดน้ำมันขูดออยล์นะครับ WTI นะครับก็ลบ 3% ทองก็ลบ14เหรียญนะครับดูบรรยากาศแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้หุ้นไทยก็น่าจะเป็นไปอย่างที่ไม่รู้เสียงหายไหมขออนุญาตรับสายก่อนนะครับสวัสดีครับจัดรายการของใครครับโอเคขอผมไปไลฟ์ก่อนนะครับได้ครับครับครับสวัสดีครับนะครับขออภัยด้วยนะครับกลับมานะครับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดอย่างที่คาดหวังนะหวังว่านะครับหวังว่าเพราะว่าวันนี้ผมหวังอย่างที่พูดได้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะขึ้นนะฮะสาเหตุที่เชื่อว่าจะขึ้นก็คื
เนื่องจากว่างาน Goodbye Easy Money นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เป็น Goodbye Easy Money แล้วก็ได้นะครับอาจจะเป็น Extra Time Easy Money นะฮะคือมีการต่ออายุออกไปนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์เรื่องก่อนกลับมานะครับก็คืองานบรรยายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ปิดยอดรับบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ยังเอาคลิปวิดีโอของบ้านพักแสงจันทร์มาเนี่ยเพราะว่าผมเอาเวอร์ชั่นที่ท่านสามารถไปบริจาคโดยตรงให้กับทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้เองเลยนะครับเพราะว่าในแง่ของการบริจาคนะครับเพื่อในส่วนของที่มาที่ผมเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับที่บริจาคเข้าบัญชีคุณหมวยเนี่ยเพราะว่าเราจะได้รวมตัวเลขว่าเฮ้ยมาจากเขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่ค่อยอยากจะใช้เขาเรียกว่าเดี๋ยวมาจากการไลฟ์นี้แล้วกันผมไม่ค่อยอยากชอบใช้แบบว่าเออมาจากปิงประกิตแฟนเพจอะไรเงี้ยมันคือผมไม่ชอบแบบนั้นจริงๆไม่ชอบที่จะต้องเอาคือพูดง่ายๆก็คือไม่ชอบที่จะเอาเรื่องที่คนอื่นทำดีๆแล้วตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนทำอ่ะผมไม่ชอบนะครับผมเกลียดรังเกียจมากนะครับที่จะเอาหน้าใช้คำว่าเอาหน้าแล้วกันดังนั้นแต่ว่าพอดีว่าที่ต้องมารวมเซ็นเตอร์เหตุผลประการนึงก็คือเราอยากรู้ว่ายอดอ่ะมันจะได้เท่าไหร่สำหรับดูงานแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ารู้ยอดปุ๊บเนี่ยผมก็จะได้ประเมินถูกว่าเฮ้ยเวลาไลฟ์แล้วขอความร่วมมือจากคนที่ดูเราดูผมเนี่ยนะฮะแล้วเขาบายไอเดียที่นำเสนอเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ในอนาคตถ้ามันจะมีโปรเจกต์อะไรที่ได้ช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันจะได้ประเมินถูกท่านจะได้เข้าใจความหมายไหมฮะแต่ถึงเวลาแล้วที่ต้องเอาไปบริจาคเนี่ยท่านผมบอกได้เลยว่าท่านจะไม่มีวันเห็นผมเอาเงินของทุกคนเนี่ยไปยื่นให้แล้วก็บอกว่ามอบโดยคุณประกิตสิริวัฒนเกตแล้วก็รับป้ายมาจำนวนตัวเลขนี้แล้วก็โหเป็นเกียรติประวัติชีวิตให้ตายดิ้นท่านจะไม่มีวันเห็นภาพนั้นเพราะมันไม่ใช่นิสัยผมอย่างรุนแรงไม่ชอบเอาหน้าแบบนั้นไม่จำเป็นนะครับนั้นก็แต่ว่าทำไมอยู่ดีเป็นเรื่องนั้นวะ กลับมาก็คือการบริจาคเนี่ยที่ผ่านมาคือมันผ่านผมเป็นเซ็นเตอร์อันนี้จบแล้วนะครับผมถือว่าปิดยอดแล้วสำหรับงาน Goodbye Easy Money เราจะได้รู้แล้วแหละว่าโอเคมาแบบนี้มันใช้ได้ทีนี้ถ้าท่านใดอยากจะบริจาคให้กับบ้านแสนชันอีกนะครับเพราะว่ามันยังต้องใช้เงินอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลเนี่ยก็ลุยไปที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย9806523334นะครับก็สามารถไปติดต่อได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมดูในคอมเมนต์ใน Facebook เขาบอกว่าชอบมากโคตรชอบเขาใช้คำว่าโคตรชอบโฆษณาของบ้านไม่ใช่เรียกว่าโฆษณาไหมอ่ะเรียกว่าโฆษณาแล้วกันของบ้านแสงจันทร์มากคลิปนี้ชอบมากนะครับมีข่าวมาบอกท่านนะครับล่าสุดเพิ่งได้ข่าวนี้มาเองนะฮะก็คือนะครับเนี่ยนะครับคลิปโฆษณาของบ้านแสงจันทร์เนี่ยนะครับได้รางวัลนะครับของน่าจะเป็นสมาคมโฆษณาไทยมึงถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับคือผมเพิ่งรู้เมื่อวานเองอะว่าเนี่ยคลิปจากบ้านพักแสงจันทร์เนี่ยนะครับได้เป็นอันดับ2ครับชนะเลิศเป็นอันดับ2นะครับคุณหมอภาสกรเขารายงานมาครับเมื่อเทียบกับผลงานโฆษณาอื่นๆคลิปของบ้านพักแสงจันทร์สามารถชนะได้เป็นอันดับ2แปลว่าโหคลิปนี้ทำออกมาดีมากเนียบมากคนที่ทำนี่เขาก็ไม่รับตังค์นะคือเขาก็ทำให้ฟรีนะฮะทุกอย่างนะครับแล้วก็ทำงานออกมาได้ดีมากจนได้รับรางวัลด้วยนะครับรางวัลของโฆษณาทั้งหมดนะครับก็ท่านใดที่อยากจะสนับสนุนบ้านพักแสนจันทร์ต่อก็ลุยนะครับก็เชิญได้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับในงานบรรยายเมื่อวันเสาร์นะครับไปต่อเลยเนาะผมคือมันเรื่องเยอะมากจนผมเรียบเรียงที่จะพูดไม่ถูกเลยครับเอาจริงๆตอนวันนี้นะฮะผมก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ดูยอดวิวเลยว่าวันนี้ยอดวิวเป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญาตหายอดวิวตัวเองดูหน่อยได้ไหม ยอดวิว 1-4,000 ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ผมก็พอทำใจไว้แล้วแหละเมื่อโลกมันเริ่มชาชินกับสงครามยูเครนใช่ไหมตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีวินาศสันตโลหรือพลิกคว่ำอะไรมากมายเนี่ยวิวมันก็จะหายแต่ถ้ายอด
ตลาดมันเกิดพังพินาศเนี่ยยอดวิวผมก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าช่างมันเถอะไม่ต้องพังก็ได้ยอดวิวน้อยก็ได้นะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันครับวันนี้มาสายนี่แหละจริงๆแล้วตื่นแต่เช้าเลยนะโดนปันสุกปันผลปลุกแต่เช้านะครับแต่ว่าข้อมูลมันเยอะจริงๆครับวันนี้มันก็เป็นอีกวันนึงที่ผมทำงานไม่ทันนะครับอัปเดตก่อนนะครับยอดบริจาคตอนนี้นะครับปิดยอดเรียบร้อยแล้วนะครับ1,400,000 ดีกว่า 1,464,244.75 บาทถือว่าเกินเป้ามาประมาณ 20,000 ถือว่าเกินเป้ามาประมาณ 20,000 กว่าบาทครับเพราะว่าตัวเลขที่ผมวาดฝันไว้ตั้งแต่ตอนต้นที่อยากจะทำโปรเจกต์นี้นะครับคือกะไว้ประมาณ 1,444,000 คืออยากได้ตัวเลขแบบเป๊ะๆสวยๆไงเพราะผมเป็นคนชอบเลข14เข้าใจความหมายไหมฮะคือผมเป็นคนที่ชอบเลข14มากชอบมากนะครับคือผมก็อยากเนี่ยลุ้นๆยอดแต่ก็ไม่เคยพูดออกไปว่าเฮ้ยฉันต้องการให้ยอดบริจาคไปถึง 1,400,000 นะมันดูทุเรศไปหน่อยใช่ไหมแต่พอเมื่อวานเนี่ยมันมาที่ 1,300,000 เมื่อวันเสาร์ครับ 1,360,000 กว่าบาทมันเหลืออีก 40,000 เนี่ยผมก็แบบโอ้ยช่วยกันหน่อยนะปรากฏว่านี่เกินเป้านะครับมาเป็น 1,464,000 นะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณหมวยอ่ะเขาไปปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกคุณหมวยบอกว่าจะไปตอนบ่ายผมขอร้องคุณหมวยว่าผมเข้าใจว่าตอนเช้าคุณงานยุ่งแต่ขอร้องว่าช่วยปิดแต่เช้าเลยได้ไหมแล้วก็ซื้อแคชเชียร์เช็คแต่เช้าเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเงินบริจาคของทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนเนี่ยไปซื้อเป็นแคชเชียร์เช็คแล้วเท่ากับว่าเราได้ทำในสิ่งที่บรรลุเขาเรียกเนี่ยบรรลุสิ่งที่เราทำเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแคชเชียร์เช็คมันเป็นชื่อของโรงพยาบาลพอมาถึงสเต็ปเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการปลดแอกนะฮะหรือปลดล็อกหรือเรียกว่าปลดแอกนั่นแหละปลดแอกออกไปนะครับเพราะว่าไม่อยากแบกเงินของทุกคนไว้กับตัวเองนะครับเพราะมันก็ไม่ชอบนะฮะแล้วก็การที่ได้เอาเงินของทุกคนไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยมันก็คือเสร็จสิ้นแล้วถูกป่ะทุกคนได้ทำเต็มที่แล้วเงินมันไม่ได้ท่านไม่ได้โอนเงินมาให้ผมเงินก้อนนี้ตอนนี้มันได้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์แล้วคือมันได้นำไปซื้อเป็นแคชเชียร์เช็คชื่อของโรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้คุณหมวยเขาแจ้งมาว่าเงินมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยมันเลยปิดบัญชีไม่ได้เขาเลยต้องรอจนกว่ามันจะนิ่งนะครับอันนี้คุณหมวยเขาไปนั่งอยู่ที่ธนาคารนะครับเนี่ยมันก็ยังมีเงินเข้ามาเรื่อยๆท่านอย่าโอนเงินแล้วนะครับพอได้แล้วนะครับตอนนี้ก็แปลว่ายอดล่าสุดมัน1,465,000ใช่ไหมมันยังมีเข้ามาเรื่อยๆครับก็ผมก็แนะนำว่าอาจจะต้องยุตินะครับถ้าจะโอนไปโอนเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับเนี่ยก็คุณหมวยเขาก็เดี๋ยวปิดบัญชีแล้วก็เดี๋ยวซื้อแคชเชียร์เช็คเดี๋ยวอัปเดตรูปให้ดูนะครับแปลว่าตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อแต่เชื่อว่าจะซื้อก่อนตลาดเปิดนะครับถ้าซื้อก่อนตลาดเปิดสาธุวันนี้ขอให้ตลาดหุ้นไทยเขียวแล้วกันนะครับ เครียดเหลือเกินอาทิตย์ที่แล้วนะครับถัดมานะครับงาน Goodbye Easy Money เนี่ยนะครับที่บรรยายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีข่าวดีครับขออภัยไม่ได้มีข่าวดีสิท่านอาจารย์บุญธรรมท่านก็มาบรรยายใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาสรุปรวบยอดว่าท่านอาจารย์เขาบอกอะไรบ้างนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้แผนการบางอย่างเนี่ยมันดูดีขึ้นมันไม่ถึงขนาดแบบว่าเราต้องขายล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดในเดือนเมษาแต่ว่าเราก็ต้องขายอยู่ดีนะเราก็ต้องขายอยู่ดีเพียงแต่ว่าเราสามารถประคับประคองถือหุ้นได้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับพอฟังอาจารย์บุญธรรมแล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจกับตลาดมากขึ้นนะครับแล้วแผนการบางอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะแต่ก่อนที่จะไปนั้นก็มาดูนี้นะฮะในงานบรรยายก็ขอแนะนำนะฮะอันนี้ก็เป็นคุณหมอนะครับภาสกรวันชัยจิรบุญนะหมอโน้ตนะครับนับวันผมยิ่งประทับใจเขานะแรกๆรู้จักผมก็คิดว่าเขาก็เป็นคุณหมอคนนึงเท่านั้นนะฮะแต่พอได้รู้จักเข้าไปเรื่อยๆ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 เนี่ยคือเขาไม่ใช่แค่คุณหมอคนหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอัจฉริยะหรือคนที่มีความสามารถสูงในเมืองไทยมากๆเลยนะครับลองไปศึกษาประวัติเขานะฮะ
อายุไม่ถึง40นะฮะแต่ว่าโอ้โหเกียรติประวัติหรือสิ่งที่เคยทำมาทั้งหมดเนี่ยรวบรวมแล้วได้3แฟ้มใหญ่ๆอ่ะนะฮะก็ยิ่งรู้จักยิ่งตกใจนะฮะคนนี้นะครับประวัตินี้น่าทึ่งมากนะครับแล้วก็ในวันเสาร์ก็มีคุณแพทคุณแพทวงเคลียร์นะครับก็มาอธิบายถึงที่มาที่ไปโครงการนะครับคุณแพทมีร้องเพลงช่วงท้ายให้ฟังนะเพลงที่อยู่ท้ายคลิปเมื่อกี้โอ้โหร้องเพลงร้องสดนี่คือเสียงเขานี่คือไนติงเกลมากไม่อยากจะบอกผมฟังแล้วผมน้ำตาไหลเลยนะฮะเพราะมากนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนอกจากคุณหมวยแล้วก็มีคุณกีตาร์ก็มาช่วยงานด้วยนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์บุญธรรมมากๆเลยที่เสียสละนะครับคือเนื้อหาของอาจารย์นี่คือจริงๆแล้วผมยอมเสียตังค์นะถ้าอาจารย์จะจัดงานบรรยายแล้วต้องเสียตังค์เข้าไปฟังผมก็ยอมนะครับเพื่อแลกกับเนื้อหาที่ได้เมื่อวันเสาร์แต่ปรากฏว่าเป็นเนื้อหาที่ท่านอาจารย์ยอมมาเสียสละเล่าให้ฟังแบบฟรีๆนะครับแล้วมันก็ยังบันทึกอยู่ใน Facebook ผมเนี่ยแหละเมื่อเช้าผมก็นั่งฟังวนแล้ววนอีกฟังอยู่ประมาณ2รอบนะครับโดยเฉพาะที่อาจารย์พูดนะผมไม่ค่อยชอบฟังเสียงผมหรอกมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็ฟังแต่ที่อาจารย์เขาเล่าให้ฟังเนี่ยหู2รอบอ่ะมันน่าฟังมากๆนะครับท่านใดที่ไม่ได้ฟังผมบอกได้คำเดียวว่าพลาดนะต้องไปฟังนะครับแล้วท่านจะได้ไอเดียบางอย่างนะครับในการลงทุนนะครับจบเรื่องแล้วเนาะจะได้เข้าเรื่องของเรานะครับตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นมาอยู่ที่ 1.8 พันช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอานะครับอัปเดตนะฮะสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะครับจริงๆแล้วมันมีภาพแบบภาพสงครามอะไรนะภาพความเสียผมว่าผมไม่อยากเอาภาพนั้นผมก็เลยเอาภาพนี้ดีกว่าคือล่าสุดเนี่ยเขามีแถวๆนี้นะครับก็คือรัสเซียเนี่ยก็มีการยิงจรวดโจมตีนะครับกองกำลังทหารของยูเครนตรงนี้ที่ไว้สำหรับเขาเรียกว่าเนี่ยขนถ่ายนะฮะเสบียงนะฮะหรือขนถ่ายยุทโธปกรณ์จากโปแลนด์เข้ามาเพราะต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าทางยุโรปเนี่ยเวลาเขาจะเอาพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ป้อนให้กับทางด้านของยูเครนเนี่ยเขาจะมาทางเส้นโปแลนด์เป็นหลักนะครับรัสเซียก็ถล่มนะฮะเละเทะเลยเส้นทางนี้นะฮะเส้นทางลำเลียงเสบียงนะฮะถล่มยับนะฮะแล้วสังเกตนะครับว่าพื้นที่สีแดงก็คือพื้นที่มีการปะทะกันหนักนะครับส่วนพื้นที่สีแดงอ่อนๆเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่รัสเซียเนี่ยเขาวางกองกำลังทหารไว้แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าล้อมเรียบร้อยนะฮะก็เหลือแต่เช็คบินนะฮะจับหนักนะเมื่อไหร่นะครับคุณดูนะฮะใต้ก็มีเรียบร้อยนะครับจากเคียฟใช่ป่ะนะครับขออภัยไม่ได้จากเคียฟนะฮะจากตัวไครเมียนะแถวๆพวกนี้นะฮะแถวโซนทะเลดำนะฮะก็ล้อมกันเรียบร้อยฝั่งตะวันออกก็เป็นดอนบาสก็มีอยู่แล้วถูกป่ะฝั่งเหนือตรงนี้ก็มาจากเบลารุสนะฮะล้อมเรียบร้อยครับก็เหลือแค่ว่าจะกรีธาทัพชุดใหญ่เมื่อไหร่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นแค่เหมือนกียังไม่กรีธาทัพมากแล้วก็ยูเครนก็จะปล่อยข่าวว่าก็อาจจะมีต่อต้านกองทัพรัสเซียได้บ้างนะครับแต่ผมเชื่อดิมันอาจจับหนักเมื่อไหร่มันก็จบเมื่อนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาก็คงผมคาดว่าอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมมันก็มีความรุนแรงระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็ยังไม่ได้จบอาทิตย์ที่แล้วก็รอดูว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าตลาดเริ่มชินกับเรื่องนี้ไม่งั้นเราจะไม่ได้เห็นภาพน้ำมันตอนนี้ลงนะฮะตอนนี้น้ำมันก็ WTI ก็ลบไป 3% ตัวทองก็ลบไป13เหรียญ นะฮะประมาณนั้นนะครับก็เชื่อว่าภายในเมษานี่แหละนะครับน่าจะความรุนแรงเนี่ยมันน่าจะเบาลงแต่ถามว่าสงครามจะจบไหมมันจะไม่จบนะปัญหามันจะไม่จบนะครับเพราะตามหลักแล้วลุยขนาดนี้ไม่มีทางนะครับที่รัสเซียจะขอแค่ดอนบาสหรือตัวโดเนสลูฮันให้เป็นเอกราชไม่มีทางแค่นี้หรือขอแค่ไครเมียไม่มีทางนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือต้องอยู่จนกว่ายูเครนจะมีการจัดตั้งรัฐบาลที่รัสเซียไว้วางใจรัสเซียถึงจะยอมถอนทหารออกไปบางส่วนเหมือนอย่างตอนที่สหรัฐเขายึดอิรักแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลจนสหรัฐเขาโอเคอารมณ์นั้นแหละซึ่งมันต้องใช้เวลานะครับมันจะยืดเยื้อพอมันยืดเยื้อแบบนี้ก็แปลว่าการแซงชั่นรัสเซียอาจจะมีการลดระดับดีกรีลงมาบ้างลดระดับมาบ้างแต่มันก็จะยังแรงอยู่เมื่อมันยังแรงอยู่มันก็เป็นโควอร์มันก็จะกลายเป็นแบบโอ้โหโควอร์ที่มันแบบตึงเครียดมากๆพอมันตึงเครียดมากๆเศรษฐกิจยุโรปมันก็จะต้องมีหดตัวแน่นอนนะครับแล้วมันก็จะต้องมีกระทบกับสหรัฐบ้างแน่นอนแต่ข่าวดีก็คือมันจะไม่ใช่
ทวีกลายเป็นความรุนแรงไปจนถึงเวอร์วอลผมมั่นใจแล้วว่ามันไปไม่ถึงขั้นนั้นแน่ๆแหละนะครับคือตอนนี้ทุกคนเขาวางยุทธศาสตร์กันแล้วว่าก็เตรียมอยู่กับความตึงเครียดอย่างนี้กันไปเรื่อยๆพออยู่กับความตึงเครียดแบบนี้ก็คือเศรษฐกิจมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยแต่ของสหรัฐจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยที่สุดยุโรปจะโดนนะโดนเยอะก็แม้แซงมีการประเมินกันว่าทุกๆการหดตัวของ GDP ยุโรปเนี่ย 1% มันจะไปกระทบกับอเมริกาประมาณ5 basis point 5 basis point ก็คือ 0.05% เองนะฮะแล้วแปลว่าดีลนี้อเมริกาก็นั่งยิ้มไปนะครับก็ส่งมาน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ก็หลีกเลี่ยงที่จะบอกว่าจะแต่ก็จะหนีไม่พ้นคำว่าที่ต้องได้รับผลกระทบอยู่ดีแหละก็คือยังได้รับผลกระทบนะครับแต่มันไม่ได้หนักมากไงผลกระทบที่อเมริกาไม่ได้หนักมากดังนั้นไอ้ที่ตลาดหุ้นลงไปตอนนี้มันก็แปลว่าเป็นโอกาสสำหรับคนที่อยากจะ buy on dip อาจจะกังวลกับสถานการณ์ก็เราก็เป็นทยอยซื้อสะสมไปเรื่อยอย่าไปซื้อเต็มก้อนก็ซื้อไปเรื่อยนะครับเมื่อไปถึงจุดที่มันกลายเป็นรัสเซียเขาสามารถที่จะกดหรือว่าทำให้บรรดาทหารนะครับของยูเครนเนี่ยหรือกองกำลังของยูเครนเนี่ยเขาวางอาวุธลงได้เมื่อไปถึงตรงนั้นนะฮะผมว่าตลาดก็จะฟื้นนะครับแม้ว่าตอนนั้นมาตรการแซงชั่นรัสเซียจะยังอยู่นะครับเพราะรัสเซียเขาก็คงยังไม่เอากองกำลังเขาออกไปง่ายๆเขาต้องรอให้มันจัดตั้งรัฐบาลที่เขาไว้วางใจเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลานานก็มันก็จะเป็นสงครามที่ถ้าความรุนแรงที่สุดเนี่ยมันจะจบในเร็วๆนี้แต่มันก็จะทอดยาวไปกลายเป็นโควอร์เป็นสงครามเย็นเยือกนะครับอีกยาวนานนะครับทรงแบบนี้มันอาจจะดีต่อตลาดหุ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่านะครับอย่างไรก็ตามก็ทุกอย่างมันก็อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับความเสี่ยงก็มีล้อมรอบตัวเราเยอะเหลือเกินนะครับมีเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องฟิลิปปินส์นะวันนี้ซิปเดี๋ยวขอนอกเรื่องไปฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์วันนี้ติดลบ 2% เยอะผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องการเมืองในประเทศเขามากกว่านะครับเพราะมันดูเหมือนลบเยอะเกินไปไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับกระแสเงินไหลออกภูมิภาคไม่เกี่ยวนะครับก็ไม่น่าจะกระทบอะไรกับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับมาดูรูปนี้ครับก็คือโจไบเดนเนี่ยเขามีการแถลงนะครับเมื่อวันไหนวานะครับผมขอดูนิดนึงนะครับโจไบเดนเนี่ยนะครับเขามีการกล่าวเมื่อวันศุกร์นะครับเขากล่าวที่ทำเนียบขาวนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล่าวที่ห้องไหนแต่ผมแปลกใจว่าทำไมถึงใช้โลเคชันนี้ในทำเนียบขาวผมแปลกใจนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยทำเนียบขาวเขาจะมีจุดให้แถลงใช่ป่ะแล้วก็มีรูปธงชาติอะไรก็ว่ากันไปที่เป็นม่านสีน้ำเงินอ่ะจำได้ไหมนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยใช้ตำแหน่งตรงนี้เป็นที่แถลงนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับถ้าเวลาเราดูเขาแถลงเราต้องดูเข้าไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยปรากฏว่าจุดที่แถลงนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยผมสังเกตเองนะไม่รู้ว่าจะคิดมากไปเองหรือเปล่าคือข้างหลังเนี่ยเป็นเทโอดอร์รูสเวลอะรูปนี้นะครับคือประธานาธิบดีเทโอดอร์รูสเวลเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีเพียงแค่1ใน4ประธานาธิบดีที่มีการแกะสลักหน้าอยู่ที่ภูเขาลัชมอร์เทโอดอร์รูสเวลถ้าไปดูศึกษาประวัตินี่คือเป็นประธานาธิบดีหนึ่งในคนที่ได้รับการยกย่องแบบสูงมากนะครับคือเจ๋งมากนะครับเป็นนักประจนภัยเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตนะครับเป็นคนที่นำอเมริกาเข้าไปไฟท์ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะจากตอนแรกที่อยากจะเป็นกลางใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อดรนทนไม่ไหวก็ต้องเข้าลุยด้วยนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเนี่ยก็แปลกๆเนาะทำไมต้องมายืนอยู่เนี่ยใช้อาศัยลูกเทโอดอร์รูสเวลก็ไม่รู้จะบอกอะไรหรือเปล่านะครับว่าอาจจะอดทนต่อไปอีกเรื่อยๆนะฮะแต่เมื่อถึงจุดที่อดทนไม่ไหวก็เขาก็จะมีความกล้าหาญมากพอที่จะนำอเมริกาเข้าสู่สงครามก็ได้นะถ้าเราไปตีความอะไรแบบคิดมากนะครับอย่างไรก็ตามผมคงคิดมากไปเองอ่ะเราหวังว่านะนะครับคือโจไบเดนเนี่ยเขาก็มีการออกมาแถลงนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนว่านะครับคือสหรัฐเนี่ยจะยืนหยัดไปกับบรรดาพันธมิตรในยุโรปพูดง่ายคือสหรัฐก็จะยืนหยัดในการที่จะไปกับนาโต้นั่นแหละนะครับเขาบอกว่านะครับเราจะปกป้องดินแดนนาโต้ทุกๆตารางนิ้วด้วยพลานุภาพอย่างเต็มที่ของสหรัฐและก็นาโต้
นะครับอันนี้ค่อนข้างยืนยันนะครับนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดรัสเซียเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวนะครับในยูเครนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวของรัสเซียในยูเครนสงครามของรัสเซียในยูเครนเนี่ยถ้าตอนนี้สหรัฐเนี่ยนะครับตอบโต้เนี่ยมันก็คือสงครามโลกครั้งที่3นะครับคือมันแปลว่าอะไรนะครับกำลังจะสื่อสารว่าคือถ้ามันเป็นเรื่องของนาโต้เนี่ยคือสหรัฐเนี่ยก็พร้อมนะและนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่3นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นพื้นที่ของนาโต้มันเป็นพื้นที่ของยูเครนนะครับมันไม่ใช่นะครับคือเขาพูดถึงว่ายังมีสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนนะครับหรืออาจจะหลายคนก็ได้นะพยายามผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้ายูเครนนะครับคือถ้าเกิดจัดตั้งเขตห้ามบินน่านฟ้ายูเครนก็หมายความว่านำนาโต้เข้าสู่สงครามก็คือนำสหรัฐเข้าสู่สงครามนะครับโจไบเดนเขาตอบว่าอย่างนี้ว่าอย่ามาเล่นมุกตลกนะครับไม่ว่าจะเรียกร้องยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอ้างยังไงก็แล้วแต่แบบนี้เขาก็เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่3อยู่ดีนั่นแหละโอเคนะนะครับยังมีโอเคนะด้วยนะนะครับนี่คือท่าทีที่ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้เขารู้ดีว่าถ้าเดินเกมผีผามขึ้นมาเมื่อไหร่ก็สงครามโลกอ่ะผมเชื่อว่าสหรัฐกับนาโต้จะระมัดระวังมากๆนะครับในการที่จะยุ่งกับยูเครนนะครับแม้ว่าปัญหานี้ต้นตอเราก็ไม่ต้องพูดอ่ะเนาะว่ามันมาจากไหนนะครับแต่ว่าก็พอดูท่าทีนี้เราก็ทำให้สบายใจได้ว่าสงครามจะไม่ได้ขยายวงออกไปนอกยูเครนนะครับน่าติดตามต่อนะฮะว่ามันจะจบเมื่อไหร่ทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยโจไบเดนเขาก็จะมีขออภัยนะครับการแถลงนี้นะครับโจไบเดนเขาไม่ได้แถลงที่ทำเนียบขาวนะครับเขาแถลงที่ตัวฟิลาเดลเฟียนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ารูปนี้ทำไมต้องเป็นอยู่ดวงหน้ารูปนี้ด้วยก็อาจจะบ่งบอกอะไรซ่อนในอะไรบางอย่างก็ได้นะครับทีนี้มาดูรูปหนึ่งว่าก็คือช่วงนี้โจไบเดนเขากำลังเดินสายไปตามเมืองต่างๆนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเหมือนแบบการหาเสียงไกลๆให้กับการเลือกตั้งกลางเทอมที่ถึงนี้นะครับในช่วงปลายปีนะครับก็จะมีการเลือกตั้งนะครับชุดสวที่กำลังจะครบวาระอะไรก็ว่ากันไปสสบางส่วนนะครับช่วงนี้ไบเดนเนี่ยพอเดินสายไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือเขาบอกว่าเป้าหมายนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้ท็อปพรีออริตี้เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ต้องการทำเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือการจัดการกับเรื่องเงินเฟ้อนะครับไฮไลท์ทำไมวันนี้ต้องเอารูปนี้มาพูดเพราะว่าผมนั่งฟังอาจารย์บุญธรรมพูดแล้วผมว่าน่าคิดนะครับอาจารย์บุญธรรมก่อนที่ผมจะไปพูดว่าอาจารย์บุญธรรมเขาเล่าอะไรให้ฟังนะครับและจิตพินโยเลอร์เนี่ยอาจารย์บุญธรรมและจิตพินโยเลอร์เนี่ยต้องย้อนก่อนว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่อ่านเกมพวกแมคโครอ่ะภาพแมคโควิวแล้วเชื่อมโยงกับการลงทุนได้แม่นยำที่สุดละในเมืองไทยผมไม่ได้กล่าวเกินจริงนะไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยนะครับทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนั้นเพราะว่าอาจารย์บุญธรรมท่านจะเขียนบทความไว้อยู่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเรื่อยๆผมก็นั่งอ่านทุกครั้งแล้วก็เก็บไว้ถึงขนาดเก็บไว้เซฟเก็บไว้ใน Word Copy ทุกอันที่อาจารย์เขาเขียนนะคือชอบมากติดตามอาจารย์มากแล้วก็แจ็คพอตมากที่ได้มีโอกาสได้รู้จักกันได้มีโอกาสได้กินข้าวกันคือผมปลื้มอาจารย์มาก่อนหน้านั้นนานมากแล้วอยู่ดีวันนึงก็มีโอกาสได้กินข้าวกันก็เป็นอะไรที่เป็นเกียรติในชีวิตนะฮะนี่ย้อนกลับไปว่าทำไมผมถึงกล้ายืนยันเสียงแข็งว่าเขาเป็นบุคคลที่มีภาพของความเป็นแมคโควิลแล้วเชื่อมโยงกับ investment strategy ได้เก่งที่สุดเนี่ยก็มันมีช็อตที่น่ายืนยันได้นะครับเช่นนะครับสมัย Brexit ก่อนเริ่มจาก Brexit ก่อน Brexit เนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกโพทุกสำนักนะครับทุกคนเชื่อว่าอังกฤษจะไม่ออกประชาชนอังกฤษจะไม่โหวตไม่โหวตออกจาก EUจะไม่โหวตออกจากสหภาพยุโรปจะไม่โหวตนะฮะแม้กระทั่งร้านรับแทงพนันนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นก็ช่วงนั้นผมก็ชอบดูอัตราต่อรองร้านรับแทงพนันว่าออกไม่ออกใช่ไหมก็อัตราต่อรองการไม่ออกเนี่ยมันสูงมากนะครับสูงมากสูงปี๊ดเลยนะครับก็คือทุกคนเชื่อว่าจะอังกฤษจะไม่ออกจาก EU อ่ะ
ต่อาจารย์บุญธรรมท่านประเมินออกมาแล้วท่านไม่รู้ไปหาข้อมูลจากไหนมาท่านก็ฟันธงเลยว่าอังกฤษจะออกจาก EU หรือจะเกิดเรื่องของ Brexit เกิดขึ้นแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะตอนนั้นคนเดียวส่วนใหญ่คนก็จะมองเป็นซีนาริโอใช่ไหมถ้าออกแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าไม่ออกก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ตัวเองก็ไม่รู้ไงว่าจะออกหรือไม่ออกคือประเภทนี้มันไม่น่าไปอ่านมากหรอกก็คืออ่านไว้เอาขำๆว่าไปทางไหนแล้วมันจะเป็นอะไรก็คือแค่การประเมินแต่คนที่สามารถไปหาข้อมูลจนมานั่งปักธงได้ว่าจะไปทางไหนอ่ะอันนั้นน่ะมันคือสุดยอดนะครับผมถึงเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเวลาอ่านเปเปอร์แล้วบอกว่าซีนาริโอไปทางนี้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 มันโคตรเสียเวลาเลยไร้สาระไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเสียเวลาเปลืองมากนะครับในการที่จะไปนั่งอ่านคือซีนาริโอใครๆก็รู้ว่าไปซ้ายก็ทางนี้ไปขวามันก็ต้องอีกทางนึงอาจจะต้องมีตรงกลางหรืออาจจะซอย4เป็นซีนาริโอ4อันก็ได้นะครับแต่อาจารย์บุญธรรมท่านก็ประเมินว่าต้องเป็น Brexit เจ๋งมากนะครับเจ๋งมากนะครับอันนี้อันแรกนะยังไม่พอนะเรื่องถัดมาที่ผมตะลึงอีกก็คือตอนสมัยเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันที่เขาสู้กันนะครับทุกคนตอนนั้นทุกผลโพทุกผลโพผลโหวตหรือทุกความรู้สึกเซนติเมนต์ทุกอย่างเนี่ยมันล้อไปทางให้คุณฮิลลารีคลินตันชนะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐใช่ไหมตอนนั้นจำได้ไหมนะครับแต่อาจารย์บุญธรรมเนี่ยก็ไม่รู้ไปประเมินอีท่าไหนไม่รู้เขาก็เอารวบรวมข้อมูลมาผมจำไม่ได้นะแต่ผมจำได้ประโยคสุดท้ายเลยเขาบอกเลยอย่างนี้เลยว่าก็ต้องแสดงความเสียใจกับคนที่เชียร์ฮิลลารีด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่เขาเชื่อว่าทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนี่คือโดดๆเลยแรงมากโดดๆที่กล้าเขียนออกมาเป็นในเชิงวิชาการแล้วชัดเจนขนาดนี้ถึงขนาดบอกว่าให้ทุกคนเตรียมทำใจเลยอะทั้งที่ตอนนั้นผลโหวตก็คือต้องเป็นฮิลลารีสุดท้ายทรัมป์ก็ได้ใช่ป่ะอันนี้เรื่องที่2นะครับหรือถัดมานะครับเรื่องใกล้ตัวล่าสุดนะครับเอาเรื่องใกล้ตัวล่าสุดเนี่ยนะครับก็เรื่องรัสเซียบุกยูเครนนะครับลองย้อนกลับไปอ่านอาจารย์บุญธรรมเมื่อปีที่แล้วสิอาจารย์บุญธรรมมีการวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหาให้ฟังนะครับแล้วก็ทำให้เห็นพอไปอ่านบทวิเคราะห์ของอาจารย์บุญธรรมผมนี่เสียใจมากคือพลาดเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้อ่านถ้าผมอ่านจะทำอาจจะทำให้ผมเชื่อว่ารัสเซียจะบุกยูเครนแน่ๆเพราะตอนนั้นผมเชื่อว่าไม่น่าบุกเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคิดกันในแง่ทางเศรษฐกิจแล้วมันไม่คุ้มเลยที่รัสเซียจะบุกซึ่งมันก็ไม่คุ้มจริงๆนะฮะตอนนี้นะครับแต่อาจารย์เขาก็ไฟนอลนะฮะฟันธงเลยว่านะครับนะรัสเซียจะบุกยูเครนแน่นอนเราไม่อ่านงานเมื่อปลายปีของอาจารย์นะครับนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับขอไปนี่เรื่องที่4เรื่องที่3ก็คือตอนโจไบเดนกับทรัมป์อาจารย์บุญธรรมก็ฟันธงว่าต้องเป็นโจไบเดนรอบแรกคือฮิลลารีกับทรัมป์บอกว่าฟันธงทรัมป์ใช่ป่ะรอบ2โจไบเดนกับทรัมป์ก็ฟันธงว่าโจไบเดนนะครับอันนี้ครั้งที่4แล้วนะในการฟันธงพวกภาพแมคโครเนี่ยก็คือเรื่องรัสเซียยูเครนแม่นมากนะครับผมก็เลยเป็นคนนึงที่ถ้าอาจารย์จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วผมจะฟังคือมันมีความถูกต้องสูงแล้วก็โอกาสที่จะถูกต้องสูงนะครับแล้วรอบนี้อาจารย์บุญธรรมเค้าประเมินว่าอะไรเค้าประเมินว่าเขาประเมินเรื่องเกี่ยวกับเฟดนะครับเขาก็ประเมินว่าถ้าก่อนมีเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยถ้าก่อนมีเรื่องรัสเซียยูเครนนะครับก็เฟดเองเนี่ยก็ทำงานยากอยู่แล้วนะก็ทำงานยากอยู่แล้วนะครับต้องใช้เวลานานในการแก้ปัญหาเงินเฟ้ออยู่แล้วยากอยู่แล้วผีผางไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่พอมันมีเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งทำให้การทำงานในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อของเฟดอาจจะทอดระยะเวลาออกไปเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะหนึ่งอย่างแรกเนี่ยพอมันมีเรื่องรัสเซียยูเครนนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือแม้กระทั่งโจไบเดนเองก็ยังออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อว่าประชาชนอเมริกาอาจจะต้องยอมรับเงินเฟ้อในช่วงนี้ไปคือต้องรับผลกระทบของมันเพราะว่ามันต้องเป็นมันปัญหามันใหญ่ราคาน้ำมันพุ่งอะไรก็ว่ากันไปนะโจไบเดนอาจจะนำเสนอว่าเขาจะพยายามในการที่จะเพิ่มเอาท์พุตนะครับลงทุนเพิ่มเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเพิ่มผลผลิตได้ราคาก็จะตกลงใช่ป่ะหรือพยายามที่จะกดราคาพลังงานลงมาให้ได้นะครับแต่ก็แม้กระทั่งจะแม้ว่าจะพูดอย่างนี้แต่ก็ยังบอกให้ประชาชนอเมริกาต้องยอมรับเรื่องเงินเฟ้อในระดับหนึ่งอันนี้ก็เท่ากับว่าเหมือนผ่อนคลายให้กับเฟดนะครับเพราะเฟดเองก็จะได้ไม่ต้องมีแรงกดดันจากทางด้านการเมืองที่จะต้องออกนโยบายในการกดที่จะทำให้เงินเฟ้อมันลงมาต่ำเร็วมากนัก
นะครับคือมันได้เวลาที่จะต้องยอมรับแล้วว่าเงินเฟ้อแบบนี้มันจะอยู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่ๆใช่ไหมครับนี่เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือที่อาจารย์ท่านฟันธงนะครับเขาอาจารย์บอกว่าพอเจอสถานการณ์เป็นแบบนี้พอเจอรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับการทำ QT นะฮะ Quantitative Tightening เนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วการจะลดขนาดงบดุลเนี่ยก็ไม่ง่ายอาจารย์เชื่อว่าถ้าจะลดก็ต้องเป็นลดที่ตอนไตรมาส3ต้นไตรมาส3และถ้าจะลดก็ต้องเป็นการลดแบบ Conservative มากๆเหตุผลเพราะนะฮะ1ก็คือข้อแรกนะข้อแรกก็คือว่าปัญหารัสเซียยูเครนเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียแล้วมันทำให้เกิดการฟีดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียนะครับล่าสุดเนี่ยอ่ะคนนี้เขาก็ออกมายอมรับนะครับรัฐมนตรีคลังของรัสเซียนะครับก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียซึ่งมีอยู่ประมาณ600,000กว่าล้านเหรียญเนี่ยมันถูกฟีดไปแล้วอย่างน้อยก็ครึ่งนึงเนี่ยโดยเฉพาะในรูปของดอลลาร์นี่คือรัสเซียแทบจะไปหยิบไม่ได้เลยอยู่ที่ประมาณแสนกว่าล้านเหรียญนะครับแล้วไหนจะมียูโรอีกใช่ป่ะอีกประมาณ 32% นะ 32% ก็ตีซะประมาณ 2-3 กว่า 200,000 กว่าล้านเหรียญรวมๆแล้ว2ก้อนเนี้ย 300,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยถูกฟรีซไปเลย 300,000 กว่าล้านเหรียญแปลว่าขยับไม่ได้นั่นหมายความว่าปริมาณเงินในระบบของโลกอ่ะมันถูกแช่แข็งไปบางส่วนใช่มั้ยการเร่งไปลดขนาดงบดุลการไปดูดสภาพคล่องออกจากโลกเนี่ยมันก็เลยไม่จำเป็นมากนักถ้าจะลดก็ลดทีละนิดๆ ดีกว่าลดแบบคอนเซอร์เวทีฟเขียนไหมฮะอ่ะสรุปที่อาจารย์บุญธรรมท่านพูดออกมาผมก็มองว่าการมีเกิดขึ้นของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันทำให้ทิศทางการใช้นโยบายการเงินตึงตัวของเฟดเนี่ยมันดูผ่อนคลายมากขึ้นมันต้องทอดยาวไปในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ตึงตัวมากๆบีบรัดให้เงินเฟ้อมันกดลงมาเร็วเพราะตอนนี้มันต้องยอมรับแล้วว่าเงินเฟ้อมันไปไกลแล้วนะครับก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ยอมรับนะฮะไม่ใช่ว่าไปกดมันลงมันคือมันไม่สามารถไปกดลงมาได้ในตอนนี้ก็ต้องทอดยาวออกไปก่อนถ้าทรงเป็นแบบนี้ท่านก็ทำใจให้สบายได้เลยว่าการประชุม FOMC meeting ในวันพุธนี้นะครับเฟดเองก็จะทำตามที่เจพาวเขาพูดไว้กับกรรมธิการนะครับการเงินของสภาคองเกรสว่าก็คือขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.25 แล้วครั้งหน้าก็ยังขึ้นแค่ 0.25 เพื่อรอดูสถานการณ์รัสเซียยูเครนแล้วพอสถานการณ์รัสเซียยูเครนมันเริ่มนิ่งไม่ใช่ว่าดีขึ้นนะคือเริ่มนิ่งความรุนแรงไม่มีแต่ว่ารัสเซียก็ยังอยู่ในยูเครนต่อเนี่ยนะครับตอนนี้เมื่อมันเริ่มนิ่งเนี่ยนะครับเฟดอาจจะไปเร่งขึ้นดอกเบี้ยตอนประมาณควอเตอร์2ขออภัยประมาณปลายควอเตอร์2ต้นควอเตอร์3ในการขึ้นทีละ 0.5% สักครั้ง2ครั้งเพื่อดูซิว่าขึ้นแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็พอสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นก็ค่อยมาชะลอการขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะขึ้นแค่ทีละ 0.25 นะครับในช่วงปลายควอเตอร์3ต้นแล้วก็ควอเตอร์4คือมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นขั้นบันไดแล้วค่อยๆขึ้นจะมีบางช่วงแบบกระโดดแล้วก็นิ่งแล้วก็กระโดดอีกสักทีนึงแล้วก็กลับลงมาขึ้นช้าหน่อยนะครับคือก็เป็นไปตามสถานการณ์ปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบสถานการณ์ในขณะเดียวกัน QT การลดขนาดงบดุลถ้าจะมีมันก็จะลดแบบน้อยก็จะกระทบกับตลาดหุ้นไม่ได้รุนแรงมากโอ้ถ้าหวยออกมาเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยการขายหุ้นที่เราวางแผนไว้ในเดือนเมษายนนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องขายล้างแบบเผ่าพันธุ์เราก็อาจจะ selective อาจจะถือได้อาจจะถือ equity ได้ประมาณสัก 50-60% นะครับเตรียมเงินสดไว้สำหรับ 10-20% อีก 20% อาจจะเป็นทางเลือกอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าก็โอเคนะนะครับมันทำให้รู้สึกว่าจะเวลาไม่เร่งรัดมากขึ้นแต่ก็ไม่ประมาทนะครับหลังสงกรานต์แล้วก็อาจจะต้องมีลดของออกไปบ้างนะครับทยอยลดบ้างบางตัวที่มันไม่ไหวจริงๆก็คงต้องเอาออกนะครับประมาณนี้นะฟังอาจารย์บุญธรรมแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกแบบฮึกเหิมมากขึ้นนะครับทีนี้เราลองมาดูนะฮะปัญหาใหญ่ที่ผมฟังมาอาจารย์บุญธรรมก็คือตอนนี้ปัญหาก็คือM2 ก็คืออะไร M2 ก็เปรียบเสมือนปริมาณเงินในระบบอะครับก็คือเงินฝากนอกขออภัยเงินสดนอกแบงค์เงินสดนอกธนาคารบวกกับอะไรบวกกับเงินฝากทั้งหมดของประชาชนนะฮะเงินฝากพวกบัญชีออมทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าในอเมริกาเนี่ยเราจะพบว่าเห็นไหมมันขึ้นความชันเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งๆก็คือเพิ่มขึ้นมาตลอดเวลานะฮะอาจจะมีขึ้นช่วง2008ถึง2019เนี่ยก็ขึ้นด้วยความชันประมาณนี้เดลต้า P หารด้วยเดลต้า T มันได้ออกมาเท่ากับ62ได้ค่าออกมา
นะครับผมเอาช่วงเวลาเอาเป็นเดือนนะหารด้วยจำนวนเดือนแต่ถ้าเรามาดูความชันในช่วงนี้ตั้งแต่หลังโควิดช่วงนี้ไม่ต้องไปนั่งวัดเลยเพราะว่าช่วงนี้มันขึ้นแรงอยู่แล้วนะครับเอาตั้งแต่ที่ใช้ QE แล้วก็ดอกเบี้ยต่ำจนถึงตอนนี้เห็นไหมความชันเนี่ยอัตราเร่งนะครับอัตราในการปรับเพิ่มขึ้นของM2 หรือปริมาณเงินในระบบเนี่ยมันสูงกว่าสมัยก่อนเกิด QE เนี่ย3เท่าอ้อขออภัยสมัยก่อนเกิดโควิดเนี่ย3เท่ากว่าเพราะนั้นถ้า M2 ยังไปอย่างนี้ต่อเงินเฟ้อมันจะไม่หยุดนะสิ่งที่ผมจะคิดก็คือเฮ้ยเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยก็คงไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ M2 มันหายไปได้หรอกเพราะมันปกติแล้วมันไม่ค่อยลดลงนะครับ M2 มันมีแต่จะคงที่ไม่ก็ขึ้นช้าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้มีความชันไปลดลงหรอกมันยากนะครับคือลดลงมันต้องเอาเงินของทุกคนมาเผาอ่ะดังนั้นเขาก็จะพยายามลดความชันของ M2 ลงผมเชื่อว่าเฟดจะพยายามใช้ทางนั้นนะครับวิธีการก็อาจจะค่อยๆทยอยขึ้นดอกเบี้ยรวมไปถึงเรื่องนี้ reward repo ซึ่งทุกวันนี้เฟดก็พยายามทำอยู่ก็คือ reward repo คืออะไรเป็นการเหมือนดูดซับสภาพคล่องระยะสั้นออกมานะครับเงินฝากระหว่างธนาคารแบบชั่วข้ามคืนทุกวันนี้เนี่ยมันติดลบนะครับแบงค์เขาก็เลยเน้นการถือครองเงินสดกันเพราะว่าไม่อยากจะไปฝากกับแบงค์อื่นเพราะมันติดลบใช่ป่ะแต่เฟดเนี่ยก็รับฝากโดยอาจจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 0% คือรับฝากเก็บเงินให้อ่ะทุกวันนี้ธุรกรรมเนี่ยมันขึ้นมาสูงถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเชนมันเยอะมากตลอด1ปีที่ผ่านมาแต่ว่านี่มีความพยายามที่จะดูดเงินออกมาในระดับนึงนะครับไอ้เมื่อมันมีความพยายามทางรีวอร์ดรีโปแล้วผมก็ไม่คิดว่าเขาจะไปเร่งในการไปลดขนาดงบดุลเท่าไหร่ละจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนถ้าไม่มีรัสเซียยูเครนนะเฟดก็เล่นตามแผนน่ะคือขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนะครับแล้วก็ลดขนาดงบดุลเร็วๆพอมีรัสเซียยูเครนเกมพลิกนะฮะมันกลายเป็นว่าเขาเกิดอาการการยอมรับเงินเฟ้อกันเกิดขึ้นโจไบเดนเองก็บอกให้ทุกคนยอมรับเพราะนั้นแรงกดดันจากการเมืองที่จะมีต่อเฟดมันก็บางลงนะครับแล้วเราจะดูกันนะครับในการประชุม FOMC meeting วันพุธนี้เนี่ยการคาดการเงินเฟ้อเนี่ยจากเดิมที่คาดการปีนี้ไว้ที่ 2.6% เนี่ยเดี๋ยวจะได้คำตอบแบบเดียวที่กับที่ผมบอกแหละเฟดจะไม่มีทางวางไว้อยู่ที่ 2.6% แล้วผมเชื่อว่าเขาจะปรับขึ้นมาเป็น 4% หรือ 5% ในปีนี้แน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะปรับเป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ 2% อาจจะขยับขึ้นมาเป็น 3% เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเพื่อลดแรงกดดันให้กับตัวเองคือท่านต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอเดียของเฟดก็คือเงินเฟ้อกลางปีนี้เนี่ยมันจะต้องแผ่วลงแต่พอมันมีรัสเซียยูเครนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่แผ่วเฟดก็มีข้ออ้างใช่ป่ะถ้าไม่มีสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเฟดก็เตรียมเสียความน่าเชื่อถืออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเงินเฟ้อมันไม่ลงมาหลังจากที่เฟดยืนยันว่ามันจะดีขึ้นนะครับพอตอนนี้มันมีเรื่องรัสเซียยูเครนแบบนี้เงินเฟ้อมันไม่ลงมาเขาก็มีข้ออ้างที่จะใช้ในใบการเงินผ่อนคลายไปอีกสักระยะหนึ่งหรือไม่จำเป็นต้องเร่งตึงตัวมากนักนะครับเงินเฟ้อนะฮะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่จะกดลงมานะครับให้ได้ตามเป้าหมาย 3% นะครับดังนั้นเฟดจะขยับเป้าหมายเงินเฟ้อแน่นอนทำไมผมถึงเชื่อเช่นนั้นก็ดูกันที่ดัชนีราคาเลยดัชนีราคาเราจะเห็นได้ว่ากลางปี20เทียบกับกลางปี21เนี่ยมันเป็นไปตามล่าสุดตัวเลขออกมาเงินเฟ้อคือ 5.3% นั่นแหละแล้วถ้าปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อมันจะเป็นไปตามที่เฟดวางไว้ก็คือ3ตีถ้า 3% นะตีถ้า 3% นะครับดัชนีราคามันต้องหล่นลงมาคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ของมันแพงแล้วมันโอกาสที่มันจะกลายเป็นถูกลงอ่ะมันยากมากเลยนะครับคืออย่างเก่งมันก็ยังอยู่กับที่ซึ่งถ้ามันแค่มันอยู่กับที่อ่ะเงินเฟ้อปีนี้ถ้าเฟดปรับเป้าปีนี้เป็น 5% ก็เอาได้ก็อยู่ได้เห็นป่ะนะเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อนะครับระดับราคามันอยู่แถวๆนี้ก็จะทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากจุดนี้เทียบกับกลางปีที่แล้วเนี่ยอยู่ได้ที่ 5% เหมือนกันผมก็เลยเชื่อว่าเฟดอาจจะต้องมีการปรับเป้าหมายเงินเฟ้อปีนี้แน่นอนรวมไปถึงปรับเป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวแล้วมันจะเป็นการลดแรงกดดันต่อเฟดเองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเร่งร้อนในการขึ้นดอกเบี้ยรวดเดียวหรือลดขนาดงบดุลเพราะสถานการณ์รัสเซียยูเครนมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแม้กระทั่งลอเรนซ์ซัมเมอร์อาจารย์บุญทันท่านเล่าให้ฟังว่าลอเรนซ์ซัมเมอร์เนี่ยเป็นคนที่ออกมาโจมตีเฟดมาโดยตลอดนะครับลอเรนซ์ซัมเมอร์ก็เป็นคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่านะครับลอเรนซ์ซัมเมอร์เนี่ยจากเดิมที่เคยโจมตีเรื่องเฟดว่าเป็นต้นเหตุของเงินเฟ้อตอนนี้เขากลับไม่ได้พูดเรื่องนี้มากแล้วเขากลับมากลัวเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนว่าจะเป็นมีอิทธิพลต่อเงินเฟ้อคือนั่นหมายความว่าแรงกดดันที่บีบเฟดอ่ะมันเริ่มน้อยลงไงทุกคนไปมองกันที่รัสเซียยูเครนเห็นป่ะก่อนหน้านี้คือเฟ
เฟดเองก็มีความเครียดนะครับจะทำยังไงที่จะควบคุมเงินเฟ้อแต่ตอนนี้มีข้ออ้างแล้วว่าเฮ้ยมันทำอะไรก็ไม่ได้อะนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันเป็นการเขย่านโยบายของเฟดอย่างแท้จริงนะฮะเนี่ยเห็นป่ะจากเดิมที่มีแผนว่าจะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยทุกอย่างตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะอะไรครับเพราะตัวแปรก็คือวอร์ของสงครามรัสเซียยูเครนมันกลายเป็นตัวเปลี่ยนนะครับมันมีผลต่อเฟดอินเฟลชันเซจี้มากในตอนนี้นะครับแม้กระทั่งใน ECB อาทิตย์ที่แล้วผมก็บอกแล้วว่าขนาดคริสเตียน ลาการ์ดก็ตอนนี้คือทำตัวไม่ถูกอ่ะถึงขนาดว่าต้องเผื่อใจไว้สำหรับหลายๆทางเลือกก็คือเป็นoptionality นะครับก็คือเปิดทางเลือกให้กับตัวเองคือตอนนี้แม้กระทั่ง ECB ก็ไม่รู้ก็รอดูตามสถานการณ์นะครับที่ทำได้ก็คือโอเคไม่ทำไม่เป็นตัวแปรที่ทำให้เงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นก็คือรีบยุติ QE ของตัวเองลงแต่ไม่รีบที่จะดูดสภาพคล่องออกไม่รีบที่จะเร่งรัดในการขึ้นดอกเบี้ยมากนักแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไม่เติมเชื้อไฟเงินเฟ้อคือรีบยุติ QE ก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันรอดูสถานการณ์เห็นไหมนะครับดังนั้นทิศทางการเงินนโยบายมันอาจจะไม่ได้ผ่อนคลายนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตึงตัวตอนนี้มันกลายเป็นมันเป็นการแบบต่อเวลามันเป็นเอ็กซ์ตร้าไทม์นะฮะนะครับตอนนี้ตลาดนะฮะก็เลยยังเชื่อมั่นว่าการประชุมในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยในวันพุธนี้เนี่ยเฟดก็น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยขอไปขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.25% นะครับจากเดิมที่เคยเชื่อว่าจะขึ้น 0.5% ตอนนี้ก็ความน่าจะเป็นมันก็อิมพายออกมาเป็นอยู่ที่ 0.26% เนี่ยก็คือ 0.25 นั่นแหละนะครับแล้วก็มีภาพเศรษฐีในอดีตนะครับว่าเมื่อเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะครับเฉลี่ยแล้วนะฮะในอีก3เดือน6เดือน12เดือนข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยตลาดหุ้นอเมริกามันบวกนะครับเวลาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะโดยเฉพาะใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะมีอเมริกาจะบวกเนี่ยถึง 100% นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะ buy on dip นะฮะที่สำคัญเพราะว่าอย่างมกราคมเนี่ยก็มีการปรับลดลงไปนะฮะวีคต่อวีคเนี่ยเยอะมากและล่าสุดเนี่ยตลอด 2-3 วีคที่ผ่านมาก็มีการปรับลดลงเยอะก็เป็นโอกาสในการ buy on dip นะครับส่วนรูปนี้ก็คือ balance sheet balance sheet ของเฟดตอนนี้ 8.8 ล้านเหรียญนะครับของยุโรปเนี่ยก็ประมาณเกือบ10ล้านเหรียญนะครับ10ล้านเหรียญก็เชื่อว่ายังไม่ได้รีบจะลดนะฮะก็อาจจะคงที่พยายามทำให้มันคงที่โลเวอร์ไปก่อน QT อาจจะไม่เกิดนะครับเมื่อ QT ไม่เกิดนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับซีนาริโอปีไหนรู้ไหมฮะช่วงนี้ปี 2016-2017 คือดอกเบี้ยขึ้นรัวๆแต่ขนาดงบดุลสีขาวเนี่ยมันอยู่กับที่จริงๆแล้วมันเอียงลงนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือนโยบายของเฟดก็คือโลเวอร์แต่ว่าขนาดงบดุลมันก็อาจจะต้องมีถูกซอยออกบ้างแหละจากรีเวิร์สรีโปอะไรก็ว่าไปนะครับช่วงนั้นเนี่ย MSCI World Index ก็ขึ้นนะครับเนี่ย MSCI World Index ก็ขึ้นสีเขียวเนี่ยเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นไทยช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยรัวๆแต่ว่าขนาดงบดุลเนี่ยไม่ได้ไปปรับลดอ่ะ Set Index ก็ทํา All Time High 1,800 กว่าแต่ขึ้นเยอะเนี่ยขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วยหุ้นใหญ่นะครับ Set 50ส่วน MAI อ่ะลง Small Set ก็ลงนะครับดังนั้นถ้าเรากลับเปลี่ยนใหม่เราไม่ได้ก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าขนาดงบดุลมันจะลงเร็วใช่ป่ะขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆตอนนี้ไอ้ความเชื่อเรื่องขนาดงบดุลเร็วเนี่ยมันเริ่มลดลงครับเฟดผมว่าอาจจะกลายเป็นไม่ค่อยกล้าที่จะไปลดขนาดงบดุลเพราะว่าอะไรผมว่าสภาพคล่องโลกตอนนี้มันก็ถูกฟีดจากรัสเซียมากอยู่แล้วรวมไปถึงการทำธุรกรรมอื่นๆมันก็ยากใช่ป่ะก็อาจจะเน้นไปที่การขึ้นดอกเบี้ยมันก็จะไปภาพไปคล้ายๆกับปี 2016-2017 ตลาดก็จะไม่ได้แย่มากนักแล้วก็หุ้นใหญ่อ่ะจะไปต่อได้นะครับอย่างไรก็ตามผมมองว่ามันก็มีเรื่องให้น่ากังวลอย่างเช่นโลกตอนนี้มันก็ร้อนมากขึ้นนะครับข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยตอนนี้เขาระงับกันไว้ชั่วคราวนะครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเนี่ยเขาออกแถลงการยืนยันว่าอันนี้เป็นภาพเก่านะที่จะให้ดูว่าข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยมันเกิดจากการประชุมของหลายๆประเทศนะครับมันไม่ได้เกิดจากแค่อเมริกากับอิหร่านเพียงอย่างเดียวมันเกิดจากหลายๆประเทศเขารวมๆกันนะครับก็จะมีใครบ้างล่ะก็จะมีอเมริกามีรัสเซียมีอิหร่านมี EU มีอังกฤษมีจีนบานะฮะคือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาของอิหร่านเขารายงานว่าการเจรจาข้อตกลงอิหร่านที่เวียนนาเมืองออสเตรียเนี่ยนะออสเตรียนะครับได้ถูกระงับเป็นการชั่วคราวนะครับเขาบอกว่าการระงับการเจรจาในครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่ยังคงมีอยู่คนที่เป็นคนที่ให้ระงับก็หรือว่าไม่ค่อยเห็นด้วยคือรัสเซียนั่นแหละนะครับก็เขาบอกว่าจะมีการกลับเข้ามาทำข้อตกลงครั้งสุดท้ายกันอีกนะฮะในอนาคตแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับ
โดยข้อตกลงเนี่ยมันมีการเตรียมร่างข้อตกลงขั้นสุดท้ายไว้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่มันถูกระงับเพราะว่ารัสเซียอาจจะยังไม่เห็นด้วยในบางข้อนะครับแล้วปรากฏว่าอะไรพอมีเรื่องนี้ใช่ป่ะข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านยังไม่เสร็จสิ้นใช่ป่ะอิหร่านก็หาเรื่องเลยนะฮะตอนนี้ก็มีการไปปะทะนะฮะกับมีปะทะกับอิรักนะครับมีการไปยิงขีปนาวุธใส่นะฮะผมก็ยังไม่รู้ข่าวมากนะครับปรากฏว่ามีการโจมตีด้วยขีปนาวุธในภาคเหนือของอิรักรวมไปถึงก็มีการระงับความสัมพันธ์การฟื้นฟูทางการทูตกับซาอุก็ว่าไปแต่ปรากฏว่าราคาน้ำมันแปลกใจว่าราคาน้ำมันกลับยังลงต่อผมก็เลยงงๆเรื่องนี้ทำไมมันไม่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นตอนแรกทำใจว่าราคาน้ำมันจะพลิกกลับไปปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่พอเจอเรื่องนี้ทำไมมันก็งงๆนะทำไมราคาน้ำมันยังลงต่อก็เป็นไปได้สูงว่าที่ประเด็นเรื่องรัสเซียยูเครนอาจจะมีอิทธิพลมากกว่าแล้วก็ราคาน้ำมันอยู่ในโมเมนตัมของการคว่ำเหมือนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับมันชัดเจนมากกว่านะครับข่าวอิหร่านไฟติ้งอิรักหรือระงับการทูตกับซาอุช่วงนี้ระงับการฟื้นฟูการทูตก็เลยกลายเป็นไม่ได้มีผลกระทบกับน้ำมันมากนักนะครับส่วนทองก็ชัดเจนว่าคงเริ่มลงเรื่อยๆนะครับเราก็อาจจะทยอยลดน้ำหนักการลงทุนนะครับส่วนภาพของเซตก็วันนี้สบายใจในระดับหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่า100วันพันปีนะครับผมถึงจะหยิบรูปเรื่องของ earning yield gap ออกมามันเป็นภาพที่มั่นสุดท้ายของผมถ้าหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามาถึงจุดที่ตลาดเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องหยิบรูปผมจะไม่ค่อยหยิบรูปมาใช้แบบส่วนๆเท่าไหร่นะครับก็ตลาดหุ้นในตอนนี้มันก็เลยกลับมาดูยังหน้ายังมีโอกาสฟื้นตัวต่อใช้อย่างนี้ละกันโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นใหญ่น่าจะฟื้นตัวได้เรื่อยๆกลุ่มหุ้นที่เราควรต้องมีไว้ผมก็ยังคงมองตัวdomestic consumption นะครับแม้ว่าแรงกดดันของเงินเฟ้อมันจะมีอยู่เยอะนะเวลาเงินเฟ้อเกินกว่า 5% เนี่ยหุ้นไทยให้ผลตอบแทนเป็นบวกยากนะครับย้ำนะตามสถิตินะครับแต่ผมเชื่อว่ากลุ่ม domestic consumption พวกค้าปลีกเนี่ยมันผลักภาระไปผู้บริโภคได้ Homepo เผลอแป๊บเดียวเนี่ยทำ new high ในรอบ2ปีแล้วนะครับคือไปเรื่อยๆเลยอ่ะดังนั้นพวก CPO CRC Macro มันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆตามเช่นเดียวกันแม้กระทั่ง Global Dual Home มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแก๊งนี้นะครับกลุ่มอื่นๆที่ผมคิดว่าจะมีภาพการฟื้นตัวก็แน่นอนว่าต้องเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มการเงินนะครับก็จะฟื้นตัวนะครับเห็นจากติดล้อแล้วก็คงค่อยๆเริ่มฟื้นแหละโดยเฉพาะพวกบริหารสินทรัพย์อย่าง BAM JMT น่าจับตามากนะครับกลุ่มตัวเล็กอื่นๆนะอย่างเช่นอะไรบ้างที่ตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปเก่งกำไรได้นะครับถ้าดูจากสปอตไลท์เรดาร์นะครับสปอตไลท์เรดาร์ก็มี PSL นะครับมีนุสานะครับท่านก็ลองอาจจะไปดูได้นะครับแล้วก็ JMT นะครับก็จะสามารถเก่งกำไรได้ในช่วงนี้ครับแต่ถ้าตัวใหญ่ผมยังคงเน้นไปที่ค้าปลีกนะครับคืออ๋อแมคโครโฮมโปร CPO CRCนะครับคือยังโฟกัสไปที่ตรงนี้แล้วก็กลุ่มแบงก์หน้าเก็ตกลับมากโดยเฉพาะพวกปันผลเยอะๆอาทิสโก้นะครับหรือแม้กระทั่งแบงก์ใหญ่ผมว่าก็น่าเก็บนะครับภายใต้สถานการณ์นี้เพราะมันไม่ได้ไม่เสียแล้วกลุ่มที่ผมอยากจะพยายามหลีกเลี่ยงเลยนะคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อเต็มๆอันดับ1เลยก็คืออะไรทรานสปอร์ตอันดับ2ก็คือรับเหมาก่อสร้างอันดับ3ก็พวกยานยนต์อันดับ4ก็คือพวกยูทิลิตี้พวกสาธารณูปโภคพวกโรงไฟฟ้าก็จะพยายามหลีกเลี่ยงกับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแต่ถ้ากลุ่มไหนที่มันไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่เสียเนี่ยอย่างเช่นพวกค้าปลีกผมว่าน่าสนใจในตอนนี้นะครับก็ 2.3 พันท่านครับวันนี้ไม่ได้น้อยจนน่ารังเกียจมากนะครับถือว่าเยอะทุกท่านได้สนับสนุนผมนะครับมาดูกันที่รูปสุดท้ายที่อยากจะเอามาฉายดูนะครับก่อนตลาดเปิดพอดีเลยหวังว่าหุ้นจะขึ้นนะครับจบภารกิจแล้วนะครับนะครับจบภารกิจเรียบร้อยก็คือคุณหมวยเขาได้ปิดบัญชีเรียบร้อยนะครับบัญชีปิดแล้วไม่ต้องโอนแล้วนะครับ1,465,727บาทกับอีก55สตางค์นะครับสั่งจ่ายในนามโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับเงินบริจาควงเล็บติ๊ดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยเดี๋ยวผมจะไปนั่งนับนะครับว่ามันมียอดธุรกรรมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นยอดธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยก็ดูดีมีรายการโอนเงินเข้ามาเยอะมากนะครับโอ้โหกี่หน้าเนี่ยคือเราต้องเริ่มนับตั้งแต่หน้าแรกนะเจ๊หมวยเขาเริ่มนับตั้งแต่เนี่ย10 กุมภาใช่ไหมครับหน้า1 นะฮะ
มีบริจาคทั้งหมด56หน้านะหน้าหนึ่งกี่คนน่ะนับสิโอ้ยเยอะมากอ่ะเยอะมากจริงๆครับผมไม่รู้จะกราบขอบพระคุณทุกท่านยังไงนะแต่เยอะมากจริงเดี๋ยวต้องไปนั่งนับว่าแต่ละหน้าแล้วผมก็จะมารายงานนะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่ธุรกรรมเกิดขึ้นนะครับเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆเยอะมากเยอะมาก56หน้านะครับก็ทุกบาทนะครับไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกคนมาด้วยใจนะครับทำให้ด้วยใจก็เอาไปซื้อแคชเชียร์เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเงินของทุกท่านได้บรรลุแล้วนะฮะเหลือแต่ส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลซึ่งเดี๋ยววันศุกร์นี้คุณหมอโน้ตคุณหมอภาสกรเนี่ยเขาจะมาที่ไลฟ์ที่บ้านผมนะฮะหูน่าตื่นเต้นมากผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้คุณหมอโน้ตจะต้องยิ่งใหญ่นะครับจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเขาแน่นอนเดี๋ยวผมจะขอถ่ายรูปไว้แล้วเมื่อประสบปันผลโตขึ้นแล้วตอนนั้นคุณหมอโน้ตเขาก็น่าจะได้มีตำแหน่งอะไรในงานสายของเขาอ่ะน่าจะเป็นตำแหน่งที่เกือบที่จะสูงที่สุดเนี่ยตอนนั้นผมก็จะได้เอามาขี้ฟันดองกับปันสุปันผลนะฮะเห็นไหมพ่อเคยได้ถ่ายรูปกับคนนี้มาแล้วนะฮะแล้วเขาก็เคยมาถ่ายรูปกับเด็กๆแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะจำหน้าคนนี้ไว้นะฮะผมบอกได้เลยว่าถ้าท่านไปศึกษาประวัติเขาแล้วท่านจะมั่นใจว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่น่าจะประสบความสำเร็จมากๆไม่ยากนะครับถ้าเขาอยากจะไปนะผมว่าเขาทำได้นะครับก็วันศุกร์เนี้ยคุณหมอโน้ตก็จะมานั่งอยู่ข้างๆตรงนี้เนี่ยแหละผมก็จะเอาเช็คมอบให้แล้วเราก็นั่งไลฟ์ด้วยกันไปนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ช่วยเหลือกันในครั้งนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆแบบนี้อีกนะครับมันมีคุณค่านะครับมันได้นำเงินไปช่วยคนต่อชีวิตคนได้จริงๆแน่นอนมันไปทำให้คนมีความสุขมากขึ้นแน่นอนนะครับมันไปช่วยคนที่เขาลำบากได้แน่นอนนะครับเงินทุกบาทของท่านได้ไปช่วยแน่นอนนะครับแล้วมันจะให้ความรู้สึกท่านที่ดีเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อทุกคนจริงๆนะครับเงินของเราจะไม่มีศูนย์ประโยชน์ไปเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านมากอีกครั้งนึงนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังชมไลฟ์ในวันนี้ยอดก็ไปได้ถึง 2.3-2.4 พันแน่วันนี้ตลาดหุ้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเราได้ทำดีร่วมกันแล้วตลาดน่าจะสดใสใช้ไล่เป็นบ้านะครับก็ขอลาทุกท่านแต่เพียงวันนี้นะครับสวัสดีครับ